สวัสดีค่ะกำลังรอรุ้นกันอยู่เลยใช่ไหมคะคลิปที่แล้วเราก็ได้รู้กันแล้วนะว่าครูทาเคจิคือคนที่จ้างทำคลิปปลอมแต่เขาก็ยังยืนยันว่าผู้ชายในคลิปไม่ใช่เขาก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเพราะไม่อยากโดนข้อหาเพิ่มคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนแล้วก็จะได้รู้เหตุผลที่สารวัตรอิรากาชิยอมร่วมมือกับครูฮิรากิด้วย EP นี้ห้ามพลาดเลยนะคะขอบอกว่าโคตรหักมุมโคตรพีคใครที่ดูจนจบต้องมีหลั่งน้ำตาแต่ก่อนอื่นแอดมินขอกำลังใจช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยวันนี้ก็เป็นวันที่8มีนาคมแล้วหลังจากที่ยูสเซอร์ใน My Voice ได้รู้ความจริงผ่านการไลฟ์ก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายว่าครูทาเคจิก็คือปีศาจดีๆนี่เองแถมไม่ได้เป็นแค่ผู้จ้างวานแต่เป็นฆาตกรด้วยในตอนที่สอบปากคำเขาก็ล่ายาวถึงประวัติที่ผ่านมาว่าเติบโตมาด้วยความรักของพ่อแม่เป็นที่รักของเพื่อนๆจนได้เป็นประธานนักเรียนและเป็นครูที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมันช่างตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาทำจริงๆมิยากิลูกน้องของกุนจิไม่สนใจว่าพื้นเพเขาจะดีขนาดไหนเพราะตอนนี้เขาคือผู้ต้องหาซึ่งเขาก็ขอไม่พูดอะไรจนกว่าทนายจะมาเมื่อกุนจิรู้ว่าสารวัตรอิรากาชิเป็นอีกคนนึงที่สมรู้ร่วมคิดกับครูฮิรากิจึงพยายามหาหลักฐานมามัดตัวเขารวมถึงแรงจูงใจเพราะปกติแล้วสารวัตรเป็นตำรวจที่รักความถูกต้องที่สุดกลับมาที่ห้องเรียนพวกนักเรียนถามว่าตอนนี้ปล่อยพวกเขาไปได้แล้วใช่ไหมเพราะครูทาเคจิก็ถูกจับไปแล้วและครูน่าจะได้เงินค่าถ่ายเยอะแล้วด้วยแต่จุดประสงค์ของครูไม่ใช่เพราะเงินหรือแค่จับคนร้ายที่ทำคลิปปลอมยังมีอะไรมากกว่านั้นต่อจากนี้ต่างหากที่คือของจริงและคำตอบจะได้รู้ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนอดทนก่อนและการบ้านสำหรับนักเรียนในวันนี้ก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากนั้นครูก็คืนโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าพร้อมกับบอกว่าให้ทุกคนได้ทำตามความต้องการอย่างอิสระโดยจะโทรหาครอบครัวหรือเพื่อนก็ได้และจะโพสต์อะไรลงในโซเชียลก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ให้บอกว่าถูกครูบังคับให้ทำห้ามบอกว่าร่วมมือกับครูเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดไปด้วยและเมื่อคดีจบทุกคนจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติตามเดิมแต่ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ขอให้จับประเด็นหมุนความคิดเข้าไปในหัวก่อนแล้วคำตอบดีๆก็จะออกมาซึ่งพวกนักเรียนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายกันสักเท่าไหร่และต่อไปนี้บทที่2ซึ่งเป็นบทคลายแม็กก็ได้เริ่มขึ้น Let's Thinkหลังจากที่กุนจิพยายามติดต่อกับครูฟูมิกะมาหลายต่อหลายครั้งในที่สุดก็ได้คุยกับเธอในระหว่างที่ประธานสักการะไม่อยู่และเธอก็ได้รู้ว่ากุนจิเคยเป็นครูมาก่อนครูฟูมิกะเองก็แปลกใจที่ครูฮิรากิก่อคดีใหญ่เพียงเพื่อจะจับครูทาเคจิแล้วก็เล่าว่าเมื่อก่อนเธอรู้จักกับครูทาเคจิแค่เพียงผิวเผินจนเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเธอเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนที่เป็นตัวท็อปของชมรมเบสบอลแล้วเขาก็ติดต่อมาบอกว่าอยากแนะนำให้เด็กคนนี้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโกโชแต่ว่านักเรียนของเธออยากเป็นนักกีฬาอาชีพจึงปฏิเสธไปแต่เขากลับติดสินบนเป็นเงินก้อนใหญ่พอเธอไม่รับก็ยังตามตื้อไม่เลิกเธอจึงให้นักสืบช่วยสืบจนได้รู้ว่าเขาทำงานร่วมกับใครบางคนที่ห้องเรียนหลังจากพวกนักเรียนได้มือถือคืนก็โทรไปหาคนในครอบครัวไอซาวะก็ตามถ่ายวิดีโอซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบยูกิเป็นคนที่ชอบโพสอะไรลงในโซเชียลเพราะชอบให้มีคนติดตามเยอะๆจนเกือบจะเผลอโพสไปว่าเธอปลอดภัยแล้วก็ไปได้ด้วยดีกับครูโชคดีที่รินเบรกไว้ซะก่อนไม่งั้นจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดและบอกให้นึกถึงสิ่งที่ครูได้บอกไว้ว่าก่อนจะทำอะไรให้เอาเข้าไปในหัวแล้วหมุนออกมาสุวะแอบโทรศัพท์ไปหาคิชิแต่เขาปิดเครื่องเธอจึงส่งข้อความเสียงไปว่าขอโทษที่ทำให้เขาถูกจับทั้งหมดเป็นความผิดของเธอเองและมีสิ่งนึงที่ติดอยู่ในใจของเธอมาตลอดคิชิไม่ยอมให้เธอทำเรื่องคลิปของเลนะเขาเองก็คงจะมีความรู้สึกดีกับสุวะไม่น้อยเธอขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาแล้วก็บอกลาเขาแล้วคิชิก็ยอมสารภาพว่าครูทาเคจิเป็นผู้ว่าจ้างและยังมีคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นแบ็คใหญ่ให้กับแก๊งเบลูมุสด้วยที่โรงถ่ายทานากะพูดกับประธานสักการะว่ารู้เรื่องที่เขาร่วมมือกับครูฮิรากิแล้วคนที่นี่ต่างก็เป็นห่วงกลัวว่าเขาจะโดนจับได้และแรงจูงใจคงจะเกี่ยวกับครูฟูมิกะประธานสักการะบอกว่านั่นก็ใช่แต่ที่จริงแล้วมีอะไรที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นตอนนี้เด็กๆในห้องก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นคาโฮที่เมื่อก่อนเอาแต่เรียกซากุระว่าทาสก็เริ่มเห็นเธอเป็นเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันอย่างมีความสุข
ดูนะเป็นคนที่เก่งในเรื่องโปรแกรมตัดต่อเธอตั้งใจจะดูให้เห็นหน้าชายในคลิปชัดๆและเหมือนเธอจะเห็นอะไรบางอย่างทานากะโทรเข้ามาหาครูฮิราคิแล้วก็ถามถึงสาเหตุที่ประธานสักระยอมร่วมมือและการทำแบบนี้จะทำให้เขาตกที่นั่งลำบากสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องอีกเหรอแต่ครูก็ตอบว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกหรือผิดแต่นั่นก็เป็นเส้นทางที่เขาเลือกแล้วคงจะเหมือนในแกรมฟินิกซ์สินะแต่ครูไม่ได้คิดว่าเขาเป็นฮีโร่แต่ขอให้ทานากะเป็นฮีโร่ตลอดไปทานากะบอกว่านั่นมันแน่นอนอยู่แล้วกุนจิเข้ามาสอบปากคำครูทาเคจิด้วยตัวเองนอกจากจะมีคลิปของเลนะแล้วก็ยังมีคลิปของครูฟูมิกะที่ใช้วิธีเดียวกันโดยทำให้เหมือนกับว่าเธอมีความสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนจนทำให้เธอต้องออกจากโรงเรียนเพราะเธอรู้ความลับที่เขาร่วมมือกับมากิฮาระโจอิจิโร่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมเธอไม่พอใจที่เขาเห็นนักเรียนเป็นแค่สินค้าเลยจะส่งเรื่องให้กรรมการการศึกษาเขาจึงเอาเรื่องเบลูมุสขึ้นมาข่มขู่แล้วบอกว่าถ้าทำให้ท่านมากิฮาระไม่พอใจก็รอดูแล้วกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครูทาเคจิก็ยังไม่รับสารภาพจนมิยากิเข้ามาบอกว่าตอนนี้คิชิยอมเปิดปากพูดความจริงออกมาหมดแล้วทั้งเรื่องคลิปของเลนะและของครูฟูมิกะจนเขาแถต่อไม่ได้อีกแต่ก็ยังยืนยันว่าผู้ชายในคลิปไม่ใช่เขานิชิซากิก็เป็นอีกคนนึงที่อิจฉาเรนะพอเห็นคลิปโดปยาของเธอก็รีบแชร์ต่อทันทีแม้ต่อมารูนะจะพิสูจน์จนรู้ว่านั่นคือคลิปที่ถูกตัดต่อยาที่เรนะกินเป็นแค่อาหารเสริมแต่นิชิซากิก็ยังปล่อยให้คนในสังคมเข้าใจเรนะแบบผิดๆดูนะเองก็ไม่เด็ดขาดจนสุดท้ายเรนะก็ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมครั้งนี้รูนะก็ทำการวิเคราะห์คลิปจนเห็นว่าหน้าของผู้ชายในนั้นจากเงาสะท้อนดูแปลกพอลองตรวจสอบก็ได้เห็นว่าใบหน้านั้นถูกตัดต่อโคตะเข้ามาเห็นพอดีจึงรีบวิ่งไปบอกเพื่อนๆว่าที่จริงแล้วผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ครูทาเคจิจนคนอื่นๆพากันมากดดันรูนะสุดท้ายเธอก็ต้องยอมเปิดให้เพื่อนๆดูและผู้ชายคนนั้นกลับกลายเป็นครูฮิราคิทุกคนตะลึงด้วยความตกใจครูก็เข้ามาพอดีแล้วบอกว่าเขาคงมาช้าไปแล้วสินะและทุกคนก็ปักใจเชื่อว่าครูคือฆาตกรที่ฆ่าเรนะครูไม่ยอมตอบแต่ได้บอกว่าขอให้พวกเธอตัดสินกันเองและอยากจะทำอะไรกับคลิปนั้นก็ได้ซากุระตามครูไปที่ห้องศิลปะในตอนนั้นกุนจิโทรเข้ามาเพื่อให้ครูได้ยินบทสนทนาระหว่างเขากับสารวัตรในตอนนี้เขาได้สืบจนรู้ว่าพ่อแท้ๆของครูฟูมิกะก็คือสารวัตรนั่นเองและนี่ก็คือเหตุผลที่เขายอมร่วมมือกับครูและที่ผ่านมาครูฟูมิกะเข้าใจว่าประธานซากุระเป็นพ่อแท้ๆของเธอมาโดยตลอดและหลักฐานที่กุนจิจะเอาผิดสารวัตรได้นั่นก็คือปืนพกที่ครูเอาไปแต่กุนจิก็ยังรู้สึกสงสัยเพราะตั้งแต่เกิดคดีครูฮิราคิไม่เคยเอ่ยชื่อครูฟูมิกะออกมาเลยสารวัตรตอบว่าเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่ต้องการเปิดโปงใครบางคนกุนจิคิดว่าคนที่เขาหมายถึงคือมากิฮาระโจอิจิโร่สารวัตรตอบว่าคนระดับนั้นเขาไม่กล้ายุ่งด้วยแล้วถ้าอย่างนั้นเขากำลังต่อสู้อยู่กับใครล่ะแต่แล้วมิยากิก็พาสารวัตรฮอนโจและตำรวจคนอื่นเข้ามาจับสารวัตรอิรากาชิไปก่อนจะไปเขาได้บอกกับกุนจิว่าอะไรคือความจริงให้ตัดสินด้วยตัวเองแต่กุนจิโกรธมิยากิมากเพราะเรื่องที่ครูทำจะดีหรือเลวเขาต้องการตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนแต่มิยากิกลับคิดแต่อยากจะสร้างผลงานตอนนี้พวกนักเรียนคิดว่ากำลังถูกครูหักหลังถึงแม้ครูทาเคจิจะเป็นคนจ้างทำคลิปปลอมแต่คนที่ฆ่าเรนะคือครูฮิราคินิคิซากิจึงคิดจะโพสต์ลงใน My Voice ให้คนอื่นได้รู้ซึ่งมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะคนที่สามารถฆ่าคนได้คงไม่สามารถสอนใครได้นิคิซากิเห็นใจที่ครูทาเคจิถูกคนในโซเชียลประนามว่าเป็นฆาตกรจึงตั้งใจจะโพสต์ให้ได้รูนะรีบห้ามแล้วบอกว่าถ้านายโพสต์ชีวิตของครูจะเปลี่ยนไปทันทีเรื่องนี้นายน่าจะเข้าใจดีที่สุดไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเพราะแบบนี้เขาถึงอยากช่วยครูทาเคจิเพื่อแก้ไขความผิดที่เคยทำกับเรนะมาก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของครูกับซากุระจากกล้องวงจรปิดซากุระกังวลว่าถ้าคลิปถูกโพสต์ลงไปจริงๆจะทำยังไงครูตอบว่าเขาเตรียมเส้นทางหนีไว้แล้วเพราะเมื่อคืนได้ฝันว่าวันที่10มีนาคมครูยืนอยู่บนดาดฟ้าหลังจากที่พูดว่าบทเรียนของเขาเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ปล่อยตัวลงมาคาโฮไม่เชื่อว่าครูจะเป็นคนฆ่าเรนะเพราะเธอกับเพื่อนหลายคนในห้องนี้ต่างได้รับการช่วยเหลือจากเขาจึงแนะนำว่าก่อนจะโพสต์ควรคิดให้ดี
ถ้าคลิปนั้นถูกปล่อยออกไปครูจะตกเป็นฆาตกรทันทีซูซูเนะก็เห็นด้วยเพราะครูเคยบอกไว้ว่าคำพูดเพียงคำเดียวสามารถทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้ง่ายๆแต่บางคนก็ยังคิดว่าแนวโน้มที่ครูจะเป็นฆาตกรนั้นสูงมากแต่แล้วไอซาวะก็เห็นอะไรบางอย่างเพราะเขาเป็นคนที่ตามถ่ายเลนะตลอดเมื่อย้อนกลับมาดูวันที่เธอเสียชีวิตวันนั้นเธอใช้กระเป๋าของโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเธอเขียนเอาไว้นั่นหมายความว่านักเรียนในคลิปนั้นไม่ใช่เรนะและเป็นคลิปปลอมที่ครูทำขึ้นมาเพื่อบีบให้ครูทาเคจิสารภาพเรื่องจ้างทำคลิปปลอมนิชิซากิเกิดอยากจะเป็นคนดีขึ้นมาซะอย่างนั้นเขาเป็นห่วงครูทาเคจิที่ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรไปตลอดเลยตัดสินใจจะโพสต์คลิปเพื่อนๆห้ามแต่เขาไม่ฟังและบอกว่าไม่อยากจะรู้สึกผิดเหมือนกับครั้งของเลนะอีกก่อนที่เขาจะโพสต์ลูนะวิ่งไปกระชากตัวเขาออกมาแล้วเธอก็ทำท่าของครูจับประเด็นหมุนความคิดเข้าหัวเธอเองก็รู้สึกผิดไม่ต่างจากเขาที่ตอนนั้นแซงทำเป็นไม่สนใจแต่ว่าตอนเรนะกับตอนนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นช่วยคิดให้ดีๆก่อนเถอะครูฮิรากิร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจที่สิ่งที่เขาต้องการจะส่งให้เด็กๆ เข้าใจมาตลอดนั้นตอนนี้พวกเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วแต่แล้วเสียงเตือนก็ดังขึ้นเหมือนมีใครบางคนกำลังบุกรุกมาฝั่งตำรวจเมื่อได้รู้ว่าครูไม่มีความคิดที่จะฆ่านักเรียนจริงๆจึงไม่ต้องกลัวว่าถ้าบุกเข้าไปแล้วพวกเขาจะเป็นอันตรายจึงให้หน่วย SIT เตรียมจู่โจมอีกครั้งและเมื่อพวกนักเรียนพยายามหาคำตอบแล้วแต่ก็ยังนึกไม่ออกจึงอยากจะถามกับครูโดยตรงเลยรวมตัวกันไปหาครูที่ห้องแต่ตอนนั้นครูไม่อยู่เพราะออกไปพบกับกุนจิเขามาคนเดียวและบอกว่าแค่อยากรู้ความจริงว่าทำไมสารวัตรอิรากาชิที่มีเลือดตำรวจอยู่ในตัวขนาดนั้นถึงยอมร่วมมือทำความผิดด้วยและตอนนั้นหน่วย SIT ก็จู่โจมเข้ามาครูเห็นว่าไม่มีเวลาแล้วเขาจึงควักปืนขึ้นมากุนจิก็ควักปืนออกมาด้วยเช่นกันทั้งสองคนประจันหน้ากันแล้วครูก็ยิงไปที่ขาของเขากุนจิรู้ดีว่าครูไม่มีทางฆ่าเขาแน่ๆจึงจัดการต่อยครูลงไปครูไม่มีแรงที่จะสู้กับเขาแต่ก็ได้บอกกับเขาว่าถ้าเป็นเขาต้องเข้าใจมีที่อาบไปด้วยเจตนาร้ายอย่าเอามาทำร้ายคนอ่อนแอที่บริสุทธิ์ทำให้เขานึกถึงนักเรียนของเขาที่เจ็บหนักและบอกว่าผมทำผิดไปใช่ไหมแต่ไม่ว่าจะยังไงสำหรับเขาแล้วนี่คือการก่ออาชญากรรมครูบอกว่าเขารู้อยู่แล้วถึงได้เอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันพวกเด็กนักเรียนได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนิชิซากิเข้าใจถึงความรู้สึกของครูที่ต้องต่อสู้ขนาดนี้และขอบคุณที่รูนะช่วยหยุดเขาไว้ไม่อย่างนั้นเขาคงจะต้องเสียใจไปตลอดแต่ครูที่กำลังอ่อนแอจะเอาอะไรไปสู้กับนายตำรวจฝีมือดีสุดท้ายก็เพลียงพ้ำนักเรียนก็ได้แต่ร้องไห้แล้วเรียกครูครูแต่ก็ทำอะไรไม่ได้และครูก็กำลังจะถูกใส่กุญแจมือแต่แล้วก็มีใครบางคนเข้ามาช่วยเขาคือใครกันนะเขาคนนั้นก็คือแกมซินิกฮีโร่แห่งความยุติธรรมนั่นเอง Let's think. เป็นยังไงกันบ้างคะน้ำตาไหลเหมือนแอดมินหรือเปล่าคลิปหน้าต้องมาลุ้นกันต่อนะว่าจะมีอะไรหักมุมอีกไหมถ้าชื่นชอบคลิปที่แอดมินตั้งใจทำก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะจะชวนเธอมาไลค์กันช่วยกดติดตามให้หน่อยดีไหมหากเต็มใจจะโดนรบกวนก็จะชวนช่วยแชร์ออกไปก็คิดว่าช่วยหน่อยก็แล้วกัน